ท่านี้เจ้านายของคุณมาบอกคุณว่าให้คุณหาของมาหนึ่งอย่างที่จะทำให้เวลาคนที่มีความสุขเห็นแล้วจะรู้สึกเศร้าส่วนคนที่รู้สึกเศร้าเห็นมันแล้วจะมีความสุขคุณคงคิดว่าเจ้านายของคุณน่าจะเพี้ยนแล้วคุณจะไปหาของแบบนั้นได้จากที่ไหนคุณว่าไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้แบบนั้นเขาเรียกมันว่าแหวนแห่งโซโลมอนแล้วแหวนวงนี้มีอะไรถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ผู้คนได้ขนาดนั้นเชียวหรือเรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์จะชวนคุณมาฟังตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้กันค่ะแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะได้มีโอกาสไปอ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเห็นว่าน่าสนใจดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์โซโลมอนซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อและคงสงสัยว่ากษัตริย์องค์นี้มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่คำตอบก็คือมีตัวตนอยู่นะคะชื่อของกษัตริย์โซโลมอนปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมคัมภีร์ฮิบรูแล้วก็คัมภีร์อัลกุรอานในชื่อของนบีสุไลมานท่านเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดและนางสนมแบทชีบากษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของราชอาณาจักรอิสราเอลและได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดและรวยที่สุดในยุคนั้นท่านได้ปกครองอาณาจักรอิสราเอลเป็นเวลา40ปีและถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรนี้ก่อนจะเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนวันหนึ่งองค์กษัตริย์โซโลมอนได้เรียกขุนนางสนิทคนหนึ่งเข้าเฝ้านามว่าเบเนยาและบอกกับเมเนยาว่ามันมีแหวนอยู่วงนึงที่อยากให้ท่านไปหามาให้เราหน่อยแหวนวงนี้มีอำนาจวิเศษที่จะทำให้คนที่มีความสุขมองไปยังแหวนวงนี้แล้วจะรู้สึกเศร้าแล้วคนที่กำลังเศร้าเมื่อมองมาที่แหวนวงนี้แล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขและกษัตริย์โซโลมอนให้เวลา6เดือนในการหาแหวนวงนี้มาถวายท่านเบเนยาน้อมรับคำสั่งแม้ว่าจะยังสงสัยอยู่ว่าจะไปหาแหวนแบบนั้นจากที่ไหนได้วันเวลาผ่านไปจากฤดูใบไม้ผลิผ่านพ้นจนกระทั่งฤดูหนาวเบเนยายังไม่สามารถตีโจทย์ที่กษัตริย์โซโลมอนมอบให้กับตนได้ยิ่งเวลาเข้าใกล้เข้ามามากเท่าไหร่เบเนยาก็ยิ่งครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเท่านั้นทว่าก่อนเข้าเทศกาลสุคตเบเนยาได้ตัดสินใจเดินไปยังตลาดในนครเยรูซาเล็มขณะที่เขากำลังเดินผ่านร้านขายอัญมณีที่พ่อค้ากำลังตั้งร้านอยู่นั้นเขาได้เดินเข้าไปถามพ่อค้าคนนั้นว่าท่านรู้จักแหวนวงหนึ่งไหมที่มันมีอำนาจวิเศษที่จะทำให้คนที่มีความสุขมองไปยังแหวนวงนี้แล้วจะรู้สึกเศร้าแล้วคนที่กำลังเศร้าเมื่อมองมาที่แหวนวงนี้แล้วจะรู้สึกมีความสุขเมื่อพ่อค้าได้ฟังคำขอจากเบเนยาเขาเดินไปหยิบแหวนทองคำเกลี้ยงหนึ่งวงขึ้นมาแล้วสลักคำพูดภาษาฮิบรูไว้ในแหวนวงนั้นด้วยเมื่อสลักเสร็จเรียบร้อยก็นำมาให้เบเนยาได้อ่านดูหลังจากที่เบเนยาได้อ่านแล้วเขาก็ยิ้มกว้างขึ้นเพราะเขาสามารถแก้โจทย์ที่องค์กษัตริย์มอบให้กับตนได้สำเร็จแล้วเมื่อถึงวันที่ต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์โซโลมอนโซโลมอนได้เอ่ยถามเบเนยาเรื่องแหวนทันทีคุณนางคนอื่นพากันหัวเราะเพราะคิดว่าเขาคงจะหาแหวนอย่างที่พระองค์ต้องการมาให้ไม่ได้แต่เบเนยาก็ได้ยื่นแหวนทองคำเกลี้ยงนั้นให้กับองค์โซโลมอนรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าขององค์กษัตริย์หายไปในทันทีหลังจากได้อ่านคำที่สลักไว้ในแหวนวงนั้นคำภาษาฮิบรูที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า this to shall pass หรือภาษาไทยก็คือแล้วมันก็จะผ่านไปเช่นกันทันใดนั้นกษัตริย์โซโลมอนผู้ชาญฉลาดก็ได้ตระหนักว่าความมั่งคั่งความสุขหรือแม้กระทั่งอำนาจที่เขามีอยู่ในวันนี้สักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปทุกสิ่งที่เขามีเป็นของชั่วคราวเท่านั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนและไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปยึดติดกับมันไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เพราะ this to shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปเช่นกันหากวันนี้คุณกำลังทุกข์แสนสาหัสไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรในชีวิตเราอยากให้คุณนึกถึงคำนี้เอาไว้This to shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปเช่นกันเรื่องราวที่ทำให้คุณทุกข์ในวันนี้มันจะทำให้คุณหัวเราะในวันพรุ่งนี้หากคุณเรียนรู้จากมันแล้วก้าวข้ามผ่านมันไปได้เราเชื่อว่าชีวิตของทุกคน
เคยผ่านเรื่องร้ายๆมาหลายเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องก่อนๆที่คุณเคยเจอคือผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปแต่สิ่งสำคัญคือคุณจะอยู่กับช่วงเวลานี้อย่างเข้าใจพร้อมทั้งเรียนรู้บทเรียนที่เหตุการณ์นั้นๆทิ้งไว้ให้กับคุณได้อย่างไรต่างหากและถ้าหากวันนี้คุณมีความสุขกับชีวิตได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการชีวิตเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ทุกอย่างเราก็อยากให้คุณเผื่อใจไว้บ้างว่าThis to shall pass แล้วมันก็ผ่านไปเช่นกันอย่าไปหลงระเริงหรือยึดติดกับความสำเร็จหรือความสุขเพียงชั่วคราวคุณสามารถมีความสุขกับเวลาณปัจจุบันได้แต่อย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่ว่าวันนี้จะเป็น bad day ของคุณมันก็จะ this to shall pass หรือว่าวันนี้จะเป็น good day ของคุณมันก็จะ this to shall passสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่เศร้าจนเกินไปหรือไม่สุขจนเกินตัวก็คือการอยู่กับปัจจุบันขอบคุณสิ่งที่คุณมีณปัจจุบันไม่ว่าเรื่องร้ายหรือดีมันจะทิ้งอะไรดีๆให้เราเสมออย่างน้อยวันนี้คุณก็ได้เรียนรู้ว่าแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างคะชอบเรื่องราวที่ทางช่องมาเล่าให้ฟังในวันนี้หรือเปล่าคะแล้วถ้าใครอยากให้ทางช่องทำเรื่องราวอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจากกันขอฝากคำคมของคลิปนี้ไว้นะคะ This to shall pass แล้วมันก็ผ่านไปเช่นกันหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ